วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ามื้อนี้ก็มาพบพ่อกับนิรมนต์บ่สรุปถึงแล้วอีกแล้วนะจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้นิรมนต์ออกมาพาเลาะเบิ่งน้ําแข็งน้ําหยดน้ําย่อยปฏิมากรรมจากน้ําที่หยดย้อยลงมาแล้วเป็นน้ําแข็งนะจ้าพี่น้องจ้าอยู่แถวใกล้ๆสาวดาเรานี่แหละจ้าเพื่อนๆช่วงนี้นิรมนต์ก็จะมีแต่คลิปแบบประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออดเอาจักหน่อยเด้อสักเดือน2เดือนเด้อมาสิพาพี่น้องไปเลาะไปหยังจ้าเพราะช่วงนี้เหตุการณ์หลายพี่น้องเอ้ยงานหลายไปหาหมู่หาพวกซ่าหน่อยเด้อช่วงนี้พี่น้องถ้านิรมนต์เหตุบ่ถูกใจหรือผิดพลาดประการใดนิรมนต์ก็กราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมาจ้าเดี๋ยวนิรมนต์สิพาพี่น้องไปเบิ่งน้ําแข็งเดือนน้ําแข็งย่อยเนาะปฏิมากรรมจากน้ําเดือนน้ําย่อยไหลลงมาเป็นน้ําแข็งปีนี้แข็งไม่เยอะเพื่อนๆแข็งไม่เยอะมันหักหมดมันโดนแดดมาโดนฝนมามันก็ละลายหักแตกหมดจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูไปชมก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะหรือหมักกระดิ่งนะพี่น้องกดหมักกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนให้พี่น้องเห็นว่านิรมนต์โหลดคลิปอัพคลิปลงใหม่ๆให้พี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อกดหมักกระดิ่งเป็นกําลังใจกดไลค์ให้นิรมนต์แหน่กดกดแชร์ให้นิรมนต์แหน่นิรมนต์สิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องเนาะไปเราไปติดตามกันเราไปดูไปชมกันว่าน้ําแข็งปฏิมากรรมน้ําแข็งน้ําหยดน้ําย้อยเป็นน้ําแข็งของเรามันสวยงามแค่ไหนก็กลับไปก็มาพี่บ้าอันนี้นิรมนต์ไปพี่น้องไปๆบ่พูดทําเพลงแล้วปะแต่พวกนี้แล้วมันก็เสียวมากเลยเสียวรถชนหัวสวยงามมากใกล้ๆรถข้ามสวยงามมากเพื่อนใกล้ๆเลยกลัวผมมากเลยเพื่อนนี่ดูดิก็ยืนไม่ได้มันลื่นเพื่อนๆนี้ละมันยืนไม่ได้นะกลัวบุ๋มนี่นะเดี๋ยวนะลองดูอุ้ยบุ๋มจริงด้วยเพื่อนนี่เป็นไงเย็นคักพี่น้องเอ้ยรถก็ผ่านไปผ่านมาเขาสิเหยียบหัวระเบิดเนาะจักหน่อยนี่งามมากนี่เป็นไดเพื่อนเผื่อไอ้ฮักของเอถือหัวนี่ระมนระเบิดเนาะเอ้ยรถก็ขับไปขับมาสิเหยียบหัวได้แล้วอยากได้ภาพสวยๆงามๆสิเหยียบหัวตายแล้วพี่น้องเอ้ยงามคักพี่น้องก่อนนะนี่ใกล้ๆชัดๆเลยสวยไหมเอ่ยแสงแดดดีเพื่อนๆติมอกรรมน้ำหยดน้ำย้อยธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เนาะพี่น้องงามครับเงานี่ละมันพี่ต้องเงาเดี๋ยวนี้เราบุญจะพาพี่น้องเดินลงไปดูน้ำทะเลเนาะน้ำตกตรงนู้นเนาะพาเดินลงไปจ้ะเพื่อนโอ้แต่ตอนนี้มือแข็งมากเลยเพื่อนมือแข็งมากเนื้ออากาศดีแดดดีเป็นไงจุใจเลยวันนี้เราปกติแล้วโซนนี้จะเต็มนะเพื่อนแต่ว่าที่นี่มันละลายหมดบางวันนะเดินไม่ได้เลยตรงนี้เพื่อนเป็นน้ำแข็งนี่โซนนี้ก็สวยเพื่อนนี่โซนนี้ก็สวยเพื่อนโซนนี้ก็สวยนี่หยดย้อยลงมาแบบธรรมชาติเขาสร้างสรรค์ให้นะเนาะเสียดายปีนี้มันไม่เยอะมันหักมันแตกหมดเลยเพื่อนหักหมดแตกหมดตรงนั้นมันเป็นแอ่งมันเดินมันไม่มีที่เดินแต่เพื่อนรถสวนไปสวนมาเนี่ยเรามันก็เลยไปถ่ายใกล้ๆให้ไม่ได้ได้ดูได้ชมไม่ได้ง่ายเลยถ่ายตรงนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะมันหักเอวมาแล้วทางนี้อู้เย็นเพื่อนๆเย็นมากงามค่ะอู้ดูสั่นหมดเลยเด้อทางนี้สั่นหมดแล้วย้อย
ลองเดินลงไปข้างล่างกันกลัวลื่นไม่กลัวอะไรเพื่อนๆกลัวลื่นแล้วทางมันเดินยากเพราะนี้มีแดดเนี่ยแล้วมันเป็นน้ำแข็งลำไรไม่ใช่ลำไรจะพูดผิดพี่น้องเลยตรงนั้นก็สวยปีนี้มันแท่งไม่ใหญ่น้ำแข็งแท่งไม่ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นทางเดินประมาณนี้เป็นน้ำแข็งกลัวลื่นตรงนี้เราจะไม่ลงนะเพื่อนๆทางนี้เราจะไม่ลงมันลงลำบากเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปลงดูทางโน้นเป็นน้ำแข็งกันโอ้ยเย็นพี่น้องน้ำมูกไหลเสียงน้ำตกกลายเป็นน้ำแข็งเป็นบางส่วนนะเพื่อนมันจะเป็นวุ้นในตรงนี้ก็สวยสวยเนาะน้ำตกเราตรงที่น้ำมนต์เทมถ่ายแล้วมีน้ำมนต์เดินขึ้นไปด้านบนตรงนู้นนะเพื่อนป่ะเราเดินลงไปข้างล่างกันตรงนี้โอ้โหน้ำแข็งพี่น้องนี่น้ำมนต์ไม่กล้าเดินเลยอ่ะลื่นพี่น้องลื่นเห็นไหมตรงข้างล่างเป็นน้ำแข็งเป็นวุ้นนี่น้ำมนต์ต้องเก็บกล้องเพื่อนแล้วค่อยลงไปถ่ายข้างล่างกันเพราะเดี๋ยวไหนจะถ่ายไหนจะอะไรเดี๋ยวมันลื่นเนาะมันอันตรายเดี๋ยวนี้เรามาถ่ายให้ดูอีกทีนึงตอนลงไปข้างล่างแล้วเนาะดูเพื่อนๆตรงใต้ตรงนู้นใต้สะพานตรงนู้นเป็นน้ำแข็งสวยมากนะภาพจริงๆจะสวยมากเลยเพื่อนเดี๋ยวนี้เราค่อยพาเดินขึ้นไปด้านบนตรงนี้เนาะแข็งเป็นวุ้นหมดเลยจ้ะเพื่อนแดดสอบถึงสายลุกเลยงามมากน้ำตกเป็นน้ำแข็งนะเพื่อนๆน้ำตกเป็นน้ำแข็งเป็นวุ้นเลยอ่ะมาใส่ยาน้ำแข็งใส่เบียร์มากพี่น้องนี่เต็มเลยในงามค่ะเดี๋ยวเขาหนาวบ่หนาวพี่น้องเฮ้ยมีระบนแข็งหมดเลยได้นี่แข็งหมดแล้วทางนี้แข็งหมดแล้วติดคอสะพานตรงนี้เพื่อนงามค่ะน้ำตกกลายเป็นน้ำแข็งงามค่ะงามค่ะน้ำยอดธรรมชาติมาฝากเริ่มตกกลายเป็นน้ำแข็งนี่เป็นวุ้นเลยอ่ะน้ำเราหนาวไม่หนาวก็ดูเอาเพื่อนเอ้ยงามปะธรรมชาติจริงจังไทยเนาะแข็งเลยเด้อทางพี่น้องเอ้ยแข็งแล้วโอ้ยเดี๋ยวค่อยๆคลานลงไปเราลื่นหูงามค่ะพี่น้องงามค่ะงามเนี่ยสะอโนดาตนี่ละมุนเรียกสะอโนดาตเด้อน้ำมุนเนี่ยซัมเมอร์ก็สวยไปอีกแบบลงไปนั่งถ่ายรูปตรงนู้นได้เลยนะเพื่อนๆเอ้ย
มือนี่ลำบนแข็งแล้วพี่น้องเอ้ยงามค่ะเนี่ยธรรมชาติมาฝากพี่น้องเด้อธรรมชาติเกิดน้ำแข็งเป็นวุ้นเป็นวุ้นเลยน้ำตกเลยพี่น้องมันตกลงมางามค่ะคนละวิวก็ได้วิวร้อยร้านพันร้านของเราเอ้ยตรงนี้จะเป็นน้ำตกที่เราเคยมาถ่ายกันแล้วนะเพื่อนนี่เป็นไงโอ้นี่ก็เป็นน้ำแข็งสวยมากพี่น้องมาเห็นของจริงมากๆเลยเพื่อนสวยของจริงสวยงามมากเป็นน้ำแข็งเลยน้ำตกแข็งเป็นน้ำแข็งมาเลยเพื่อนสวยงามมากดูดูดูวันนี้เราจะไม่พาเดินขึ้นไปข้างบนนะเพื่อนมันเดินยากเราก็ดูประมาณนี้เนาะน้ำค่ะมุมมุมนั้นสวยมุมนี้สวยด้วยแต่เราอยู่คนละฝ้าทางนะเพื่อนเมื่อกี้กี้เราอยู่โซนล่างโซนล่างมีตรงยืนถ่ายดิเดินขึ้นมาจากตรงนู้นเนาะนี่โซนล่างหยุดยืนยืนยืนแข็งแรงแข็งแรงจ้ะนะเพื่อนพิกัดนี่ชื่อน้ำตกโอ้เย็นเย็นเย็นข้างบนข้างบนจะประมาณนี้ขึ้นทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปเดินย้อนไปที่เดิมเพื่อนเดินย้อนไปทางเดิมลายพี่น้อง
บ่ไหวพี่น้องหนาวบ่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ละมนก็สิขอฝากคลิปนี้เท่านี้กับเด้อพี่น้องเด้อจะเห็นคลิปยาวๆพี่น้องเบิ่งได้คลิปนี้ค่ะโอ้ยสิไปก็ขอขอบพระคุณโอ้ยเบิ่งมาทักรวยย่านซักสุโคพี่น้องนี่ละมนขอฝากคลิปนี้เท่านี้กับเด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดมากระดิ่งสั่นนิ่งดังๆให้นี่ละมนนี่เด้อนี่ละมุนจะได้มีกำลังใจเห็นคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ท่านอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงกิจการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยจ้าใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ละมุนคลิปนี้เนาะบายบายโอ้ยกดไปได้ไปละ